ป่วยเป็นโรคที่น่าสงสารเต๋าทีวีพูนเผยแมทพิรณีเจ็บปวดมากเลิกสงกรานต์เตชนรงค์ใหม่ๆแต่ไม่แสดงออกแถมยังป่วยไม่สบายเป็นโรคที่น่าสงสารมากวอนอย่าซ้ำเติมจากกรณีที่นางเอกสาวแมทพิรณีได้ออกมาเปิดใจกับสื่อยอมรับปิดฉากรักทายาทบัวนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์เพราะปัญหาสะสมหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและยังเป็นพี่น้องกันได้ล่าสุดนักข่าวพิธีกรดังเต๋าทีวีพูนออกมาพูดถึงประเด็นนี้ในรายการ Big Bang Channel โดยบอกชาวเน็ตวอนอย่าซ้ำเติมแมทเลยโดยเผยว่าสงสารน้องคบางคนก็ไปซ้ำเติมนะคะอย่างที่รู้รายละเอียดมาก็ไม่ซ้ำเติมนะคะสงสารน้องการเลิกกันครั้งนี้น้องแมทอาจจะไม่ได้ดูซึมเศร้าอะไรมากมายดูสนุกสนานแต่จริงๆน้องเขาก็มีความทุกข์น้องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสงสารเขาก็เจ็บปวดไม่ใช่ว่าไม่เจ็บปวดเขาเสียใจผู้หญิงแรงๆเวลามันเสียใจก็จะอยู่ภายในไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะให้กำลังใจน้องเห็นว่าตอนที่เลิกกันใหม่ๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องเสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจนะคะมันช้ำใจจุกอกหลายๆเรื่องแต่พูดออกมาไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ขอไว้แต่วันนี้น้องก็ได้พูดแล้วให้กำลังใจเธอดีกว่าอย่าไปซ้ำเติมเธอเลยโอกาสกลับมาคืนดีไม่มีแล้วแมทไม่เอาแล้วต่างคนก็ต่างเดินหน้าไปหมดแล้วเห็นว่าไม่สบายด้วยแมทอาจไม่สบายด้วยนะคะป่วยเป็นโรคหนึ่งที่น่าสงสารมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งน้องป่วยน้องต้องรักษาโรคนี้ก่อนมันเป็นโรคที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะอยู่คนเดียวไม่ได้มาให้กำลังใจเธอค่ะเธอเป็นคนน่าสงสารเธอเป็นคนตรงๆก็จริงเป็นคนอย่างนั้นและแต่ไม่มีอะไรเป็นคนรักใครรักจริงนักเลงอยากเกิดก็เปิดมาไม่มีอะไรอยากไปซ้ำเติมน้องสงสารน้องยังไงก็ดูเป็นข่าวบันเทิงไป